สมบัติบ้างของดิฉันนะคะนั่งไปแล้วก็ต้องติดต่อรถไฟมันไม่มีแบบ direct flight direct train direct train ค่ะจะเจอ bad pit ไหมนึงเนาะคือมาเที่ยวที่นี่คือไม่ได้ความรู้จริงนะถ้ามาคนเดียวอะมาเองต้องถามทางต้องซอกแซกแล้วก็ภาษาติดคือต้องได้อะต้องมีความไหวพริบตายซิ่งนั้นนะหลงจ้าแต่เมืองนอกมันดีอย่างตรงที่มันตรงต่อเวลาอ่านไม่รู้เรื่องก็ดูเวลาต้องรอหอยแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินหอยร้านนี้นะคะ
กรอบเนี่ยเราไปบาร์เซลเราก็จะชิมที่บาร์เซลว่ารสชาติต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็นเซ็ตค่ะเดี๋ยวมีของหวานด้วย25 ยูโร800 บาทเยอะมากคือสภาพหอยมีอยู่ในร่างกายฉันนะหอยตัวตอนนี้อยู่ที่เมืองบูชนะคะเรากำลังจะต้องเดินทางไปบรัสเซลแล้วนี่ตื่นมาแต่เช้าหน้าไม่แตกตอนนี้อากาศ11 องศาแต่ว่าเขารอฟิลไลท์7 องศาก็จะมาล่ำลาเมืองมรดกโลกแห่งนี้นะคะนั่งรอได้ยินเสียงระฆังเรียกฉันไหมคะเรียกฉันทุกคืนเลยค่ะเพราะว่าบ้านฉันอยู่ใกล้กับหอระฆังค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารไทยThank you.
ช้ไปเลยคนเดียวนะสบายสบายสวยสวยรวยรวยได้ก็ชีวิตแบบนี้ก็ดีนะแล้วแต่ความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันคือหน้าสดนะเชฟที่นี่เป็นคนไทยเขาบอกก็เลยสั่งเผ็ดๆๆๆๆตอนนี้นะคะถึงเวลาชิมแล้วค่ะต้มข่าไก่ที่แบบใส่เห็ดชอมยองเห็ดชอมยองเนี่ยก็จะเหมือนเห็ดฟางต่อไปมาชิมกะเพราค่ะให้เยอะมากเนี่ยหมดเนี่ยหมึกเป็นหมึกนะใส่หมวกนี่ไม่ใช่จะเท่นะคะเพราะว่ากระเป๋าไม่มีที่ละค่ะเลยต้องใส่หมวกลาไปก่อนนะคะเมืองมรดกโลกแห่งนี้สวยงามน่าสดมากบายเจอกันบราซิล